กฎแห่งกรรมเรื่องอุบายดับกิเลสโลกร่มเย็นเป็นสุขบนโลกใบนี้แม้จะรุ่มร้อนเพียงไรก็ตาม ก็ยังมีศาสนาอย่างน้อยมีศาสนาอยู่เป็นเครื่องเยียวยามีทางบรรเทาความทุกข์ไปได้บ้างพอสมควรเช่นเดียวกันกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรแต่ถ้ามียาเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นไปตามอัตราของโรคที่มีมากมายโดยไม่มียาไปเกี่ยวข้อง ดวงจิตดวงใจของโลกนี้ถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวันณะใดจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคําว่าศาสนาก็คือคําสั่งสอนที่กลมกลืนด้วยเหตุผลนั่นเองรวมแล้วเรียกว่าศาสนธรรม เมื่อแยกออกพูดเฉพาะคำว่า,าศาสนาก็เหมือนกับว่ามีอีกอันหนึ่งและเป็นอีกอันหนึ่งแต่ขนงออกไปความจริงคำว่า,าศาสนาถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือเหตุกับผลบวกกันเข้านั่นแหละเรียกว่า,าศาสนาการเชื่อมต่อเหตุต่อผลนั้นคือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวต่อเหตุต่อผลที่ถูกต้องแล้ว และปฏิบัติดำเนินไปตามนั้นโลกนี้ก็จะพอมีทางเบาบางจากความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในได้บ้างบุคคลจำพวกที่ไม่มีาศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปลงจิตปลงใจลงชั่วระยะการไม่ได้เลย เพราะไม่มีที่จะปลงจิตปลงใจลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสอันเป็นไฟทั้งกองนั่นแหละคือมีแต่เรื่องของความอยากความต้องการของคนโดยไม่มีประมาณอยากให้เป็นไปตามใจหวังในความอยากนั้นๆก็ผลิตกองทุกข์ขึ้นมาเผาตัวตนเองสิ่งที่ต้องการกลับไม่เจอแต่กลับไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ต้องการโดยมาก เพราะอำนาจของกิเลสพาให้สัตว์โลกเหล่านี้เป็นไปเช่นนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลหรือธรรมะพาไปแม้จะทุกข์จะลำบากบ้างในการฝืนกิเลสโดยทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็เป็นความสุขความสบายพอมีทางผ่อนคลายความทุกข์ลงได้เพราะฉะนั้น ศาสนาจึงเป็นธรรมะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของมนุษย์บนโลกใบน,นี้อย่างยิ่งคือมนุษย์เรานั้นซึ่งเป็นผู้ที่มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วควรที่จะต้องมีศาสนาธรรมเป็นสมบัติประดับและคุ้มครองจิตใจกายวาจาและความประพฤตินในแง่ต,ต่างๆจะเป็นที่งามตาเย็นใจทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ แบบไม่มีประมาณเช่นกันคำพหาัศาสนานั้นเป็นแขงนหนึ่งที่ออกมาจากธรรมะล้วนๆคือออกจากธรรมะที่ประเสริฐเป็นของอาัศาจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนโดยทางสมมุติเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เป็นต้นให้เราดำเนินตามไม่ฝ่าฝืนปีนเกลียวกับธรรมะอันเป็นแนวทางถูกต้องดีงามอยู่แล้ว แม้จะยากลำบากในการดำเนินตามบ้างเพียงไรเมื่อมีความเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วอุตส่าห์พยายามฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั้นคือการฝืนกิเลสที่เป็นค่าศึกต่อธรรมะอันเป็นการฝืนทำในสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของธรรมะมีใจเป็นผู้บงการผลที่พึงได้รับก็ย่อมเป็นความร่มเย็นเป็นสุขตัวอย่างเช่น ถ้าเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุนมัวไปหมดจิตใจทั้งดวงกลายเป็นไฟทั้งกองเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดเคืองใจจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดเคืองใจมากนั้นๆเกิดความไม่พอใจมากขึ้นมาขึ้นนั่นแหละทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ยอมปล่อยวางสิ่งนั้นถือเป็นอารมณ์แทนคำบริกรรมภาวานาก็ว่าได้ แล้วผลจะมีความสุขขึ้นมาได้อย่างไรละ่ะมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาเป็นลำดับลาดับเพราะเรื่องนั้นพาให้เป็นไฟและความคิดในเรื่องนั้นก็พาให้เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีคืนคิดมากเพียงไรก็จะยิ่งทำลายจิตใจของตนเองมากเพียงนั้นสุดท้ายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละ แทบไม่มีสติหรือไม่มีสติที่ยับยั้งใดๆบางคนอาจจะเป็นบ้าไปเลยก็ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเพราะเรื่องและความคิดทำรลายนี่แหละสิ่งที่ทำรลายเหล่านี้คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมะฉะนั้นการฝืนไม่ให้คิดในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นๆด้วยการหักห้ามความคิดปรุงของจิตใจด้วยสติ สกัดการด้วยปัญญาแม้จะลำบากผลที่ปรากฏก็คือความสงบย่อมเป็นที่หวังได้หรือพอมีสติขึ้นมาพิจรารณาใกล้ครวนถึงทางที่ถูกที่ควรสิ่งดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นว่าทำไมจึงต้องคิดก็ทราบแล้วว่าไม่ดีคิดไปทำไมแล้วหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่น เรื่องของเหตุผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลน,นี้ก็พอเห็นโทษของมันอยู่แล้วเพราะความทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจ,ใจของตนนี่แหละจะมีความร้อนรุ่มเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้าจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรล่ะขนาดที่คิดแค่นี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว ถ้าจะคิดเพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์ก็จะไม่มากกว่านี้หรือจนทั่วหัวจิตหัวใจไปเลยแล้วจะทนแบกหามมหันตทุกข์นี้ไปได้อย่างไรกันละ่ะบทตธรรมะโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ